ชื่อของคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคครับถูกพูดถึงอีกครั้งนึงเพราะเนื่องจากว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องได้เสียงสนับสนุนจาก2สภาให้เกิน376เสียงซึ่งเป็นอันที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพรรคในฝากฝั่งของคุณทิมพิธาเนี่ยรวมเสียงออกมาได้เนี่ย312เสียงซึ่งมันเกินครึ่งหนึ่งของส.ส.ทางสภาเข้าไปแล้วครับเป็นเสียงข้างมากที่จะเป็นรัฐบาลที่แข็งแกร่งมากในอีกฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยมีเสียงเพียง188เสียงครับซึ่งต้องเรียกว่าเป็นรัฐบาลก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่ย้อนกลับมาที่การเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนครับหากเลือกนายกรัฐมนตรีคุณทีมพิธาไม่สามารถรวมเสียงได้376เสียงเกิน2ครั้งนั่นแปลว่าอำนาจในการขอฉันทามติในการโหวตเข้าไปในสภาเพื่อโหวตแข่งเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็อาจจะเป็นของฝากฝั่งอีกฝากฝั่งหนึ่งได้ครับซึ่ง188เสียงบวกกับ250รอเข้าไป438เสียงชนะขาดครับซึ่งการเลือกแล้วกลายเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการที่จะต้องฟอร์มครม.หรือแต่งตั้งรัฐมนตรีซึ่งหากกอดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใช้วิธีการเจรจาดึงส.ส.มาเพื่อแลกกับตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อให้ตัวเองได้ไปต่อเนี่ยก็สามารถทำได้โดยไม่มีระยะเวลากำหนดแน่นอนครับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเอามาก่อนกอดไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยใช้วิธีการเจรจาต่อรองก็ไม่ได้มีผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นซึ่งแนวทางนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้ากรณีที่คุณทิมพิธารวมเสียงไม่ได้เกิน376เสียงโดยชื่อของคนที่ถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือชื่อของคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคครับเพราะเนื่องจากว่าคุณตุ๋ยพีรพันธ์เนี่ยหนึ่งมีความชอบธรรมในฐานะของหัวหน้าพรรคการเมืองรวมไทยสร้างชาติครับประเด็นที่สองก็คือสามารถโหวตคุณพีรพันธ์ได้เนื่องจากว่าได้เสียงส.ส.เกินกว่า25เสียงอีกส่วนหนึ่งก็คือมุมมองว่าคุณพีรพันธ์สามารถอยู่เพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีได้4ปีเต็มแตกต่างจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่อยู่ได้เพียง2ปีเท่านั้นและอีกส่วนหนึ่งที่น่าที่จะเป็นจุดสำคัญนั่นก็คือมอตโต้มีเราไม่มีลุงซึ่งลุงในที่นี้ไม่ได้รวมคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเอาไว้นะครับ